ตกใจไม่ได้ชิโนบิมาสเตอร์งั้นก็สวัสดีครับเพื่อนขอต้อนรับกลับสู่การ์ดเกมมิ่งครับพบกับผมในการ์ดเดิมนะครับผมวันนี้ครับมาอยู่กับเกมมือถือใหม่ล่าสุดเลยครับผมอย่างชิโนบิ vs New Link ครับผมซึ่งเป็นเกมที่เล่นบนมือถือนะบนระบบ iOS และ Android เกมเพิ่งออกเมื่อวันที่29ไม่ดี28พฤศจิกายนครับผมเพิ่งไม่นานมานี้เองนะครับส่วนระบบการเล่นอะไรพวกนี้ผมเท่าที่ดูถือว่าสนุกมากนะอ่ะไม่ให้รอช้าเราเข้าไปดูกันเลยดีกว่าโหลดครับโหลดเอ้ยขี้เกียจโอ้ยขี้เกียจอยู่ครับก็หน้าจอดาวน์โหลดของผมจะเป็น4โรงเรียนหลักของซีรีส์เกมเนี่ยครับของเซเลเซรันชากุระนะก็จะมีทีมโรงเรียนหลักทีมนางเอกทีมคู่แข่งนางเอกทีมที่มาใหม่ทีหลังที่เก่งกว่าทีมคู่แข่งนางเอกและทีมใหม่ล่าสุดกว่าเลยประมาณนั้นแบบคือเอาข้อจริงผมไม่รู้หรอกเล่นมาแค่ภาคเดียวครับผมภาคเวอร์ซันที่ลงบนสตรีมนะที่เพิ่งลงล่าสุดไปซึ่งเนื้อเรื่องอะไรพวกนี้ผมจำไม่ได้แล้วนะครับดาวว่ามันคือการประชันกันของเรียนนินจา4โรงเรียนนะเพื่อหาเฟ้นความเป็นที่1และแต่ละภาคมันก็จะเกิดเหตุการณ์ย่อยอะไรพวกนี้ประมาณว่าอยู่ดีก็มีคนบุกเข้ามาอยู่ดีก็มีปลุกผีปลุกวิญญาณลึกลับอะไรพวกนี้เข้ามาครับผมก็ไปลองเล่นเอานะมันเป็นเกมแนวมุโซแต่ว่าบนมือถือก็จะไม่ใช่ครับผมจะเป็นแนวเรียกว่าไงดีกาชาแทคติคอล RPG อย่างนี้ป่ะนะถามว่ามันเป็นเทอร์เบต RPG ครับผมที่ต่างคนต่างสลับตาเดินแล้วก็มีการใช้สกิลมีการลิงก์ถ้าลิงก์ตัวละครกันเพื่อนทำให้เกิดความน่าสนใจอย่างนี้เนื้อเรื่องไม่สนใจอันนี้ชื่อครับผมเราจะรับบทเป็นอาจารย์ที่คอยคุมสี่โรงเรียนนี้ประมาณว่าเป็นพันธมิตรชั่วคราวหรืออะไรประมาณนี้ครับว่าไปเซนเซ่ですね私たちが中等と聞いて驚きます。แต่เราไม่สนใจพอภาคไปแล้วก็อ่านไม่ออกจริงก็เป็นโอเพนนิ่งแบบฟูลแอนิเมชันครับผมถึงแน่นอนว่าเราโชว์โอเพนนิ่งแบบนี้เราวิดีโอเราย่อมโดนลิขสิทธิ์แน่นอนครับผมก็คงจะไม่ได้ค่าโฆษณาแล้วเพราะงั้นคลิปนี้เราก็จะใส่เต็มที่คำหยาบคำเยินอะไรก็เต็มที่อยู่แล้วพูดไปงั้นแหละครับเพราะจริงผมพูดอย่างเป็นก็เป็นการทำเควสผมก็เลือกเควสไปอันแรกสุดแล้วก็อันนี้เป็นการจัดทีมตรงนี้นะเลือกไปตำแหน่งนี้คือลีดเดอร์นะครับผมก็เลยจะแต่ว่าตอนนี้คือเงียบมันก็จะเงียบมีแค่นี้5คนโซเรจ้า
行ってきます。ครับสู้เป็น 3D แอนิเมชันงดงามสวยๆเลยซึ่งหมายความว่าถ้าเกิดเครื่องเป็นเครื่องที่ค่อนข้างจะเก่าสักหน่อยในพวกนี้ประมาณว่า J7 อะไรพวกนี้ไม่สามารถเล่นได้นะครับเพราะว่ากระตุกแน่นอนนิ่นขายชิปอันนี้ก็มีเลยมากเขาจะออโต้มันก็เล่นกับมันเองครับผมเราเนี่ยที่อย่างคือเมื่อถึงเวลาเช็ดอยู่ได้มันจะมันทำให้เราใช้เองเนี่ยสู้ทั่วไปจะเป็นออโต้ก็คือก็คือมันอันนี้ที่ข้อนะที่นี่เขาก็เป็นไม่ใช่ผลงานช้าหน่อยสุดยอดถ้าท่านชอบอันที่ฉากสู้มันมีแบบมีเป็นฟูไว้มีเสียงไก่เชื้อเซลโอเคน่าสนุกอันนี้คือเกมประมาณว่าตรงนี้ถ้าเกิดเกมแต่แล้วสามารถจะใช้ท่าใหญ่ได้เป็นท่าใหญ่นะไม่ใช่คือธรรมดาทำไมครับผู้ชายยังไงไทยนับบ้านแต่ไม่ใช่ดิผู้ผิดจะเป็นคิวธรรมดาแล้วคือถ้าเกิดเกมแต่เนี้ยมันจะใช้แทนที่ดาวกระจายเนี้ยด้วยการด้วยเป็นสกิลหนึ่งครั้งประมาณแล้วอันนี้ก็คือเมื่อมีไอคอนให้ได้ก็คือเอาไว้ทำลิงก์ครับผมจงไม่ได้คือท่าใหญ่เมื่อเกมเต็มนี้เกมข้างล่างเนี่ยตรงนี้ที่ใส่แฝงก็จะเป็นท่าใหญ่ครับผมสามารถทำลิงก์ต่อเนื่องกันได้ทีมก็ทำลิงก์ต่อเนื่องได้หมดแหละขอให้ใช้ท่าธรรมดาเลยไปกินมาลิงก์มีประโยชน์อะไรมันจะทำให้เนี่ยครับผมเกิดความเจ็บปวด 10% อัพอันนี้คือลิงก์ที่เป็นโรงเรียนเดียวกันนะถ้าไม่ถ้าเป็นคนละโรงเรียนกันเลยพวกนี้หรือตัวละครที่ไม่ปฏิสัมพันธ์กันมันก็จะลิงก์ได้แต่ไม่มีโบนัสไม่บวกความเจ็บปวดหรืออะไรพวกนี้ครับผมเพราะฉะนั้นก็พยายามจัดทีมให้สัมพันธ์กันแบ่งให้ตัวละครสัมพันธ์กันนะอันนี้คือ AT ครับผม AT คือออโต้ง่ายเลยคือทางนี้คอมมานด์จัดการมันเองเรื่อง SQ ใช้อะไรพวกนี้เนาะมันเรียกทีมเดียวอันนี้คือหยุดขาดเธอจะเกลียดบอสบอสส่วนนี้คือเล่นความเร็วเป็นสองเหมาะสำหรับกรณีที่เกลียดมาแล้วครับผมมาบนคือ New Wing Chance ครับผมซึ่งเมื่อเกิดที่แม็กเนี่ยมันจะเป็นท่าแบบท่าประสานสุดยอดอันนี้จะสวยๆแบบนี้ออกมาให้แต่ส่วนใหญ่ไม่ค่อยได้ใช้ในช่วงแรกเพราะว่าเอาเข้าจริงเรากิ่งของสตูมันทำอะไรไม่ได้ไงในช่วงแรกไอ้ New Wing Chance จะทำให้ของดรอปมากกว่าปกติครับผมเนี่ยนะครับเวลาเก็กท่าชนะดีมันจะพลิกเนอร์อะไรที่เก็กเพราะงั้นก็ถ้าเกิดอยากดูของไทยก็ตามไปดูเนอร์ให้ครับนี่ได้ของมันไม่มีอะไรมากเป็นพวกฟื้นเป็นพวกขอตัวฝึกขอตัวฝึกตัวละครอ่ะทำให้ได้ยิ่งมากขึ้นเลยที่เขาว่าไปเดี๋ยวเราจะทำให้ดูไปเรื่อยครับผมอันนี้คือได้กาชาเก็กก็เรามีหน้าที่ก็คือไปหมุนกาชาตัวละครออกมาสำหรับครั้งแรกสุดนะฮะเราสามารถที่จะหมุนได้เรื่อยๆก็คือถ้าเกิดยังไม่ได้ SSR ก็รีไปเรื่อยครับรีไปเลยไม่ต้องห่วงเกมนี้ดีนะที่เราสามารถจะรีได้เองในช่วงครั้งแรกนี่ฉันเคนจูโนซาดาเมนิชาบูก็จะเป็นอินเวอร์ชั่นนะครับผมก็จะดูก็ได้แต่ผมไม่ข้ามไปเพราะว่าไอ้สีดำแบบนี้มันคือ R เสียเวลาเนี่ยครับการ R ธรรมดาถ้าเกิดเราไม่เอาถ้าเกิดเราเอากดให้ไปถ้าเกิดอันนี้ก็อีอะไรสักอย่างอะจำชื่อไม่ได้แล้วเฮ้ยจำไม่ได้แล้วว่าอันมีไหมครับมีไหมจังเลยได้ยินชาเคนจูโนซาดาเมนิไมชินาเบจะเป็นประมาณว่า SR ครับผมถ้าเกิดเป็น SR เฮ้ยเดี๋ยวที่ SR ดีกว่าเนี่ยดวงจะเป็นลุงนะครับถ้าดวงจะไม่ลุงจะไม่ใช่เฮบิจูโนฮโคริโอโทริโมโดชิเตมิเซรุสโอ้ตัวดีด้วยจะจำชื่อไม่ได้เอาครับถ้าเกิดเอากดใช่ไปก็แฮปปี้แฮปปี้
ไม่ต้องห่วงครับครั้งแรกทุกคนได้เอสอาร์แน่นอนถ้าเกิดรีเมคด้วยจะหมดจะได้นะว่าได้แต่ถึงพัชดันเนี่ยไปสองที่อ่านเขาสั่นจ้างเงินเอานักภาคเอานักภาคเก่งๆมานะเราไม่ฟังก็เป็นประกาศข่าวทั่วไปครับผมซึ่งแน่นอนมันเป็นสายญี่ปุ่นแน่นอนไปเรียนรู้เรื่องการถามว่าตรงนี้ดูสายล่างเขามันจะมีตู้พิกอัพหรือว่าอีเวนต์อะไรมันก็จะโชว์ครับผมอันนี้คือพิกอัพกาชาของตัวละครโรงเรียนอะไรเป็นอะไรก็ว่ากันไปอันนี้ก็อีเวนต์ที่เรามีแล้วทุกอย่างซึ่งเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูกันプレゼントがあるみたいですよอันนี้คือเอาของก่อนครับผมเป็นไอเทมเพรสเซนต์ก็จะเป็นของประมาณว่าเพิ่งเปิดตัวมาแล้วมีแจกอะไรบ้างASR ที่ผมแนะนำตอนแรกก็คือตัวเนี้ยตัวจำไม่ได้ชื่ออะไรอากิระหรือว่าฮงระก็ตัวนี้กับอีกตัวนึงก็คือตัวที่เป็นคู่กับคู่ปรับนางเอกครับผมเพราะว่าของที่ให้มาตอนแรกอ่ะมันมีการ SR ของตัวละคร2ตัวแล้วก็คือตัวที่ใช้พัดแล้วก็ตัวนางเอกเราไม่จำเป็นต้องหมุนหาตอนนี้ครับผมหมุนหา SSR ตอนนี้เอาละจัดไปก็ประมาณนี้ครับผมจัดทีมตามอัธยาศัยเลยหรือถ้าเกิดขี้เกียจจัดเองมันจะมีระบบออโต้ตรงนี้ซึ่งจัดเองนะครับอันนี้คือผสมกันค่าพลังสมดุลเน้นโจมตีเน้นป้องกันแล้วก็เน้นความเร็วอะไรสักอย่างไปลองเอาเองครับผมพวกนี้ถือว่าประหยัดตามานี่ตัวละครจะมีคำสั่งสัญญาผมอันแรกคือไปแต่งตัวตามานี่ดะไปจัดการแต่งตัวซะก็จะมีให้ดูครับผมว่ามีชุดอะไรให้มั่งแล้วก็ใส่ไปตามานี่ว่าこんなのも悪くないかตามานี่ว่าこんなのも悪くないかซึ่งพวกนี้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกการ์ดตามานี่ว่าこんなのも悪くないかใหม่ที่เกาหลีเลยหมดครับผมอันนี้คือถอนหมดไม่ตั้งใจนะตามานี่ว่าこんなのも悪くないか พวกอัสซอรี่พวกนี้ก็ใส่ไปครับไม่มีอะไรมากมันเป็นของแต่งสวยงามไม่ค่อยมีผลเลยอันนี้ก็ซูมดูดีเซนส์ดะซูมดูครับผมซูมดูซึ่งก็ช่างมันอันนี้ก็หมุนซ้ายหมุนขวาช่างมันอันนี้ก็เหมือนว่าจะเป็นปรับสีอะไรพวกนี้นะจริงด้วยปรับสีชุดอะไรพวกนี้ซึ่งไม่เอายังไม่จำเป็นอ่ะหมดไปครับผมเรื่องเครื่องแต่งกายต่อไปก็จะเป็นส่วนของที่เป็นมือเนี่ยคือชิโนบิคือเป็นส่วนของการมีสัมภาษณ์กันนะก็สามารถจะพูดคุยได้พูดคุยกันได้เลยครับเนี่ยนั่นだか恥ずかしいなそろそろやめこういう涼しい新しい衣装だが機能性に優れているさすがは鈴音先生の最近はどちらかというと撫でる方が多いครับชิโนบินี่ก็เป็นเหมือนการเรียกไปฝึกอะไรก็เนี่ยมันจะเป็นการฝึกทั่วไปเลยยอรชิคุทานามุโซซึ่งฝึกแล้วได้อะไรฝึกแล้วเราก็ได้ของตามนี้ครับผมถ้าเกิดฝึกสีฟ้าจนรีเวลถึงกำหนดถึง15เนี่ยเราก็ได้เพชรได้อะไรพวกนี้ก็ตามไปสีแดงเหมือนกันสีนี้เหมือนกันส่วนนี้รู้สึกว่าจะเป็นภาพรวมก็จะไม่ค่อยชัวร์ซึ่งแน่นอนครับเราต้องใช้หัวใจแยกสีกันเราทำอะไรไม่ได้ตอนนี้เพราะว่าเราไม่มีของที่สามารถจะเพิ่มหัวใจหรืออะไรได้เลยข้ามไปแต่ได้ไปได้แต่ก็ปลดได้ครับปลดแล้วก็จัดการเราเองนะที่เหลือก็นี่สอนไหมยังไงอันนี้คือทำเควสนะครับส่วนนี้ชิโนบิก็มีว่าอันแรกจัดเกมอันที่สองเอาของไปเพิ่มรีเวลอันที่สามปลดล็อกเขาเรียกไงเหมือนกับต้องเอาของผสมไปนั่นนะไปปลดล็อกอาร์ตสองตัวละครนะเหมือนว่าเป็นพุ่งไปอีกขั้นหนึ่งSR ก็กลายเป็น SR จะต้องรีวิวแม็กนะแต่จาก SR จะเป็น UR หรืออะไรที่ผมไม่ชัวร์เพราะว่าเราจะไม่ถึงขั้นนั้นนะครับสำหรับส่วนของชิโนบิก็จะมีประมาณอันนี้แหละอันนี้ก็ขายอันนี้ก็ดูทั้งหมดไม่มีอะไรมากเป็นคำสั่งทั่วไปส่วนโจโจ้ที่บอกตรงว่ายังไม่เคยเข้าไปดูいらっしゃいませようこそ購買部へธรรมดาไม่มีอะไรมากこちらになさいますかอันนี้เพิ่มความจุของชิโนบิที่เราเก็บได้อันนี้ก็ไม่มีอะไรแลกของก็จะเป็นพวกของแบบใช้ A middle S middle silver middle แล้วก็อะไรพวกนี้นะในการแลกของพวกนี้ซึ่งไว้ทำอะไรผมยังไม่รู้เพราะว่าเรายังจะป่านนี้เรายังแลกอะไรไม่ได้เลยอั
ันนี้ก็ไม่มีอะไรซื้อขายเพชรธรรมดาอันนี้บอกมาว่าอายุเท่าไหร่อย่างกรณีของผม1983แล้วก็เดือน5ไม่ใช่ปีเลยไม่ใช่ดิเราจะสตาร์ทกันที่ปีนะครับผมโดยปีพ.ศ.1983ตามด้วยเดือน05ของผมนะกรณีนี้จบ yes อันนี้ก็สามารถซื้อขายได้แล้วครับผมคุณใช้อะไรซื้อขายได้ไหมเช่นนี้ว่าซื้อขายใช้ Google บัตร Google ได้เลยหรือเปล่าโอเคซื้อขายใช้บัตร Google ได้เลยครับผมงั้นก็ดีก็สามารถเล่นได้ยาวๆสำหรับเกมนี้ cancel ไปยังไม่ซื้อกลับครับขอดูอีกอันหนึ่งก่อนนะว่าช็อปอีกอันหนึ่งคืออะไรคิชิโนะ施設を見るのか มันเป็นการจัดร้านนั่นเหรอไม่จัดของที่จัดฉากร้านนั่นเหรออืมก็ถือว่าเข้าท่าแล้วครับอันนี้ต้องใช้ของพวกนี้ในการผสมกันและใช้เงิน 30,000 ในการสร้างชายหาดสร้างฉากร้านให้เป็นชายหาดโปรนี่คืออะไรก่อนนี้อ๋อตัวที่เรามีแล้วโอเคก็จะมีทั้งหมด4พวกนี้ครับผมซึ่งน่าจะเพิ่มต่อในอนาคตแต่ตอนนี้ถือว่ามีแค่นี้ก็โอเคเอาเข้าจริงมีมากในเรื่องของเกมมันมีมากกว่า4พวกนี้นะเราจะเข้าไปดูมีเยอะอะไรวะช่วงนี้อ๋อเก็บของแรกฉลังใช่ฮะแล้วก็พวกเกมนี้ได้ถ้าไม่ทำทีหลังนะเกลียดช่วงแรกเลยนะครับผมพยายามเล่นในส่วนของสตอรี่อ่ะเพื่อนๆจะไหวในระดับช่วงต้นประมาณทีหรือเปล่าอันนี้ระดับความยากครับผมอีซี่เราล่อทานตรงนี้อนุตกซัมมิน่าแล้วเราเสียเท่าไหร่ยิ่งเสียเยอะโตยิ่งยากในช่วงแรกเพื่อนๆจะไหวก็คือระดับอีซี่และนอร์มอลครับผมต่อให้ไม่เติมของเลยการตอนนี้ก่อนจะใช้งานได้นี่คือไอเทมไหมอยู่ในไอเทมที่เขาจัดนั่นก่อนอันนี้ก็คือเพื่อนครับผมเราสามารถจะเรียกเพื่อนมาช่วยได้นี่ได้ก็โอเคเมื่อทุกอย่างเรียบร้อยแล้วครับผมเดิมอันนี้คำสั่งจากทีมทั่วไปนะครับอันนี้เพื่อนพร้อมมั้ยไม่มีปัญหาเรียบร้อยแล้วไปถึงแล้วอ้าวข้ามไม่ดูจริงเราสามารถจะปิดซีนาริโอปิดพวกเนื้อเรื่องได้ข้ามเนื้อเรื่องไม่ต้องดูมิยะเดี๋ยวข้ามไปดูอักโนโฮคุริโอไมคาซาเกโยนิมมุคาชิเอาละเราจะไปกันไวเลยครับเพราะฉะนั้นผมจะเล่นเอสคิวเลยคาทรากิซันนาคาเซนาอาไทโนปันดานะในช่วงแรกเราจะไม่ได้นิวลิงแม็กแน่นอนครับผมเพราะว่าสตูได้ยินเสร็จไม่ยากเลยครับอีกเยอะเยอะสิเห็นไหมดาวประมาณ30อ่ะซึ่งเราไม่ได้ใช้เส้นฮะถ้าสุดยอดนี่ไม่ถ้าสุดยอดมันเป็นคือธรรมดาถ้าสุดยอดต้องเก็บมีเต็มซึ่งเรายังไม่ได้こんなところでつまずくわけにはいかんな。ในช่วงแรกเรายังไม่มีอะไรให้โชว์มากเพราะว่าศัตรูยังง่ายเหมือนเดิมข้ามครับไม่มีอะไรแล้วก็ขอที่ดอกสีขาวแล้วก็ในการเคลียร์ครั้งแรกเราจะได้เพชรแน่นอนเลยนะแต่ว่ามันจะมีพวกมิชชั่นพวกอะไรพวกนี้นะซึ่งทำให้เราในช่วงแรกสามารถเก็บสะสมเพชรได้ค่อนข้างเยอะครับผมไปตอนนี้ส่งเฟนดิเคลไปหรือเปล่าถ้าเราไม่ส่งก็คืออันที่สองถ้าส่งก็อันแรกว่าที่ที่ผมไม่แน่ใจว่าเก็บไปหรือเปล่าเพราะฉะนั้นผมจะยังข้ามไปก่อนต่อไปเอาที่ระดับกลางไปมันจะได้ไม่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 ได้ไ
ลืมไปตะกี้ว่าจะทำในส่วนปิดซีนาริโอให้ดูดันเข้ามาเร็วไปหน่อยเอาเป็นว่าเดี๋ยวเล่นให้ดูก่อนกันครับแล้วเดี๋ยวจะปิดแล้วเดี๋ยวจะชี้ให้ดูมิยาคุ悪の誇りを舞い掲げよถ้าไม่ดูไหนก็กดคลิปไปฮะมันจะทำ任務開始ก็แรกก็ตามนี้เลยยาวカツラギさん任せなในระดับกลางอ่ะพวกเราที่เป็นการ normal ไม่สามารถจะสู้ได้ครับผมก็คือจะตัดเดี๋ยวก็ตายแล้วจะใช่ไหมเดี๋ยว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 ลืมไปนี่มัน AT อยู่มันจะออโต้ทำให้เราเสียครับจังหวะใช้การค่อนข้างเยอะมาถึงวันนี้ยังไม่อยู่ดีสิใช้ท่าไปใช้ท่าไปได้ยินเสียงก็จะเป็นการใช้ท่าธรรมดาผมเพราะว่าตอนนี้เราคือดาวก็อย่างนี้มันจะขึ้นจังหวะตัวละครจะเป็นหน้าใสรอบก็ไอ้หล่นจะสามารถใช้สกิลได้อีกรอบรอไปครับรอไปทำอะไรไม่ได้ทำอะไรไม่ได้เอ้าไม่ได้เนี่ยตัวได้ว่ะเฮ้ยครับจะฆ่าจะฆ่าเพียบฮะเห็นที่เห็นนะถ้าเกิดเราลิงก์กับตัวละครที่ไม่เกี่ยวกันเนี่ยมันจะไม่มีบทพูดหรืออะไรไม่มีโบนัสให้ตะกี้เป็นช่วงที่โปรเวฟต่อไปมันก็เลยมีพูดแค่นี้หน่อยそここっからがわしの本気ですโอ้ท่าเดียวเหรอใช้ท่าใหญ่ได้แล้วมีนุกัยคุชินุกัยด้วยด้วยยูมิ追撃します行きましょうニューリンクチャンス行きましょうこんなところでつまずくわけにはいかんな。ก็ประมาณนี้ครับผมในส่วนของการเล่นในเควสอะไรพวกนี้นะบางที่เหลือจะเป็นพวกจิ๋วย่อยนะครับไม่มีอะไรมากก็จะเป็นพวกครับเยอะอะไรพวกนี้คิดไว้แล้วได้แน่นอนนะครับอันนี้ส่งไว้ก็เราเลยส่งเหมือนเรายังไม่แน่ใจแน่เนี่ยการติดต่อนี้ถ้าเราตั้งออฟไปเราก็จะไม่ต้องดูสตอรี่ครับตอนนี้นะอ่ะทีนี้ไปพูดเรื่องการผูก ID ก่อนเมนูดอเรนิするんだนี่ data ผูกตอบให้ไปทีนี้เป็นเงื่อนไขการใช้บริการมันจะเข้าเว็บมาเวลาสครับผมซึ่งตรงนี้เราสามารถจะผูก ID ได้2ทางก็คือเราสามารถจะผูกกับ Facebook ก็ได้ผูกกับ Google ก็ได้อะไรพวกนี้ครับผมและเมื่อทำการผูกเรียบร้อยแล้วในหน้าเมนูแรกสุดมันก็จะมีนี่แล้วเนี่ยผมขอดูก่อนว่ากลับไปหน้าเมนูได้ไหมถ้ากลับได้เดี๋ยวจะชี้ให้ดูถ้าไม่ได้ก็เอาตัวใครตัวมันได้เดิมถ้าไม่ได้ก็ตัวใครตัวมันแต่เนื่องจากว่าอีได้เราก็จะให้ดูนี่ครับเวลาเราจะผูกสื่อข้อมูลแล้วก็เข้าคำสั่งนี้ครับผมดาต้านี้นี่มันก็จะชี้ไปมันก็จะให้เราเขาเรียกไงมันก็จะให้เราชี้ไปที่ข้อมูลที่เราเชื่อไว้ครับผมว่าเราชี้กับบัญชีไหนระหว่าง Facebook Google ประมาณนี้นะอันนี้ Cache Clear ไม่มีอะไรมากเป็นการกำจัดข้อมูลขยะระบบข้อมูลที่เกมมันไม่อัปเดตข้อมูลที่เกมมันทิ้งแล้วแต่ว่าเนื่องจากเครื่องเรายังอยู่อะไรพวกนี้ก็คือเวลาเกมอัปเดตบางข้อมูลมันจะไม่ใช้ได้ไงมันก็จะเป็นข้อมูลขยะข้อมูลตกค้างอะไรพวกนี้เราก็สามารถจะใช้คำสั่ง Cache Clear เพื่อจะเคลียร์ข้อมูลนั้นออกไปได้นะครับโอเคเนี่ยหมดแล้วคร่าวๆมีแค่นี้แหละครับแต่ถามว่าเกมสนุกไหมผมถือว่าผมชอบนะมากๆเลยในส่วนของ 3D แอคชั่นอะไรพวกนี้มันสนุกและตัวละครเป็นตัวละครที่ผมถือว่าแบบตัวผมมาคุ้นเคยเพราะว่าผมก็เล่นมาอย่างน้อยก็หนึ่งภาคบนสตรีมด้วยนะครับแต่สู้ก็ถือว่าทำมาดีด้วยทุกอย่างค่อนข้างดีชอบใช้ได้เลยสนุก
ราะงั้นเดี๋ยวก็คงจะเล่นคิดว่าอาจจะยาวครับหรือยังไงก็แปะเครื่องไว้ก่อนแต่ก็คือเป็นเกมที่ดีควรจะมีติดเครื่องผมว่านะนะครับโอเคงั้นก็15ทีโอเค25ทีก็25ทีครับผมเพราะว่าข้อมูลเนี่ยหมดแล้วทั้งการเปิดการฉากการผูก ID การอะไรพวกนี้หวังว่าเพื่อนๆจะนำไปใช้ไม่มากก็น้อยครับผมอ๋อส่วนของมิชชั่น達成している任務があるよ。ちょっと待って、これでいいよ。では、レン、ウェイ3回。で、これで、ハウスミナーで50。これも、ガチャガチャ、これは、開けガチャ、回る1回。で、พยายามไปกดที่เซฟพอยต์เลยพวกนี้ครับผม。デリครบก็เอาไปเลย。เซฟ1เม็ด。ส่วนหม้อพวกนี้ไม่มียังไม่ได้เช็คอะไรมากแต่เสียงก็คงจะเป็นพวกอัพสกิลกับอะไรพวกนี้ครับตามหนูตามเราไปเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีแต่ว่าค่อนตอนนี้ผมยังไม่อันนี้เป็นอันที่3จะเป็นพวกเควสอีเวนต์ในวันนี้เหมือนกันครับผมอันนี้ก็คือไปที่ภูดีแล้วก็เล่นเกียร์ได้30ครั้งบรรยากาศพวกนี้ครับผมราคาทั้งหมด5ใบนะถ้าเกิดได้การซ้ำน่าจะเอามาผูกเพิ่มดีลหรืออะไรพวกนี้เอามาทำเพิ่มสกิลหรืออะไรพวกนี้ได้บ้างเดี๋ยวจะลองอีกทีผมว่านะครับอ่ะโอเคงั้นก็สำหรับวันนี้น่าจะครบถ้วนกระบวนการแล้วนะเจอกันใหม่โอกาสหน้าแล้วกันนะครับผมแล้วทุกคนนะครับยังไงก็ดูแลสุขภาพด้วยช่วงนี้ใกล้คริสต์มาสแล้วก็จิงเกอร์เบลนะครับผมยังไงก็อย่าเที่ยวอย่าสรุปจนเผลอไปทำความเดือดร้อนคนอื่นประเภทว่าเมาแล้วขับรถหรือจะว่าไงอ่ะเปิดเพลงเปิดหนังเปิดอะไรพวกนี้เสียงดังๆเปิดปาร์ตี้เสียงดังจนรบกวนชาวบ้านอะไรพวกนี้ครับผมนะมันก็จะดูไม่ดีเท่าไหร่นะครับยังไงก็สรุปในความพอดีนะครับอ่ะโอเคงั้นก็ขอบคุณสักการแล้วชมกับผมเจอกันใหม่โอกาสหน้านะครับทุกคนนะครับจุ๊บๆครับ